ตอนนี้อากาศก็อาจจะแปรปรวนสักนิดนึงอย่างเมื่อเช้านี้ฝนก็ตกคล้ายๆกับเมื่อวานนี้ตอนเช้าฝนก็ตกอากาศก็ดูขมุกขมัวสักนิดหน่อยท่านผู้ชมแต่ที่หนักเลยเนี่ยกำแพงเพชรมีพายุลูกเห็บเลยนะเมื่อวานชาวบ้านตอน6โมงเย็นบอกเลยโอ้ก้อนใหญ่บางจุดเนี่ยขนาดเท่าลูกมะนาวถล่มกันนานนับชั่วโมงเลยบ้านเรือนประชาชนเสียหายในวงกว้างเหมือนกัน6โมงเย็นโดยประมาณเกิดพายุฝนและพายุเห็บตกหนักในหลายพื้นที่กำแพงเพชรโดยเฉพาะพื้นที่อำเภอคลองขลุงค่ะหลายตำบลได้รับผลกระทบนะคะแล้วฝนตกแรงลมพัดแรงเป็นชั่วโมงอะค่ะหลังคาบางบ้านเปิดขึ้นมาหลังคาทะลุพังเสียหายนะคะรวมไปถึงรถยนต์ที่สัญจรผ่านไปมาด้วยจากคลิปอะค่ะจะเห็นลูกเห็บมีขนาดใหญ่เท่าลูกมะนาวขนาดเล็กก็มีค่ะโดยเฉพาะที่ได้รับผลกระทบเยอะก็คือที่ตำบลวังบัวตำบลท่าพุทราตำบลหัวถนนได้รับความเสียหายหนักนะคะโหก้อนใหญ่มากไม่รู้ว่ารถบุกหรือเปล่าเต็มหน้ารถเลยวันนี้ดูภาพนี้ไปผมจะบอกว่ากทม.ปริมณฑลมีฝนประมาณ 20% ของพื้นที่เช่นเดียวกับภาคตะวันออกแล้วก็ภาคใต้ฝั่งอ่าวไทยภูมิภาคอื่นจะมีฝนสัก 10% ของพื้นที่อันเนื่องมาจากคลื่นกระแสลมฝ่ายตะวันตกจากเมียนมาเคลื่อนเข้าปกคลุมภาคเหนือประกอบกับลมใต้และลมตะวันออกเฉียงใต้พัดปกคลุมอีสานตอนล่างตะวันออกภาคกลางกทม.ปริมณฑลทำให้มีฝนฟ้าคะนองกับมีลมกระโชกแรงเกิดขึ้นได้ในบางพื้นที่ค่ะนี่ฮะอากาศแปรปรวนระวังสุขภาพกันสักหน่อยขณะที่ PM 2.5 ตอนนี้กี่โมงแล้ว